เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเคยมีอาการเป็นตะคริวกันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นในขณะที่ทำกิจกรรมสำคัญเช่นว่ายน้ำหรือว่าขับรถเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะว่าแต่การเป็นตะคริวเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรไปพูดคุยกับนักกายภาพบำบัดกันค่ะตอนนี้เราอยู่กับนักกายภาพบำบัดจุฑิพรธรรมจารีจากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของตะคริวแพลวเชื่อว่าหลายคนเป็นกันบ่อยมากจริงๆตัวแพลวเป็นบ่อยมากเหมือนกันแล้วมันก็ทรมานมันเกี่ยวกับอะไรคะหรือวันนี้เราก้าวผิดขาออกจากบ้านตะคริวคืออะไรตะคริวมันคือภาวะที่กล้ามเนื้อค่ะหดเกร็งจนเป็นก้อนแข็งมีนาดเวลาจับไปมันเลยเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนแข็งๆเลยซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกส่วนในร่างกายเลยแต่โดยส่วนมากเนี่ยมักจะเกิดที่บริเวณกล้ามเนื้อขานะคะหรือที่เรามักจะเป็นกันคือบริเวณน่องนะคะหรือบริเวณเท้านะคะซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการปวดแบบเฉียบพลันนะคะโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะแต่อาการปวดเนี้ยก็จะหายไปจะเกิดขึ้นประมาณ 2-3 นาทีแล้วก็จะหายไปนะคะโดยสาเหตุของตะคริวอะค่ะยังไม่ทราบแน่ชัดอาจจะเกิดจากการที่ตัวกล้ามเนื้อหรือว่าตัวเส้นเอ็นเนี่ยค่ะคือคงท่าอยู่ท่าเดิมนานๆไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนท่าทางนะคะหรือมีการใช้งานที่มากเกินไปจนทำให้เกิดการล้าก็เกิดการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อได้บางงานวิจัยอะค่ะเขาก็บอกว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ในคนสูงอายุที่เริ่มมีภาวะของตัวกล้ามเนื้อสลายอะค่ะก็ทำให้กล้ามเนื้อล้าแล้วก็ทำให้เกิดการเป็นตะคริวได้ง่ายขึ้นสาเหตุหนึ่งของการเกิดตะคริวอะค่ะก็อาจจะเกิดได้จากการที่แร่ธาตุหรือเกลือแร่ในร่างกายอะค่ะไม่สมดุลได้เช่นในส่วนของโซเดียมโพแทสเซียมพวกนี้ค่ะหรือในโรคบางชนิดเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคไตนะคะหรือโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ถ้าอยู่ในระยะที่เขาเรียกอะไรระยะแอคทีฟอะค่ะที่โรคกำลังดำเนินอย่างค่อนข้างเป็นเยอะอะไรอย่างนี้ใช่ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นตะคริวได้ในตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วเราจะมีวิธีรักษายังไงหรือบางคนที่แบบเป็นบ่อยๆอย่างแพลวเนี่ยเป็นจะชอบเป็นเวลาใส่ส้นสูงนานๆเราจะมีวิธีเขาเรียกออกกำลังกายยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นบ่อยหรือว่าแบบอยากให้มันหายขาดอะไรเงี้ยค่ะคือวิธีป้องกันนะคะแรกเลยคือ1พักการใช้งานนะคะต้องอย่าใช้งานเยอะในตรงนั้นในส่วนนั้นใช่อย่างของคุณแพงเนี้ยค่ะอาจจะต้องเลือกรองเท้าให้เหมาะสมนะคะเพื่อลดการทำงานของตัวกล้ามเนื้อน่องหรือกล้ามเนื้อเท้าอย่างส้นสูงอะค่ะกล้ามเนื้อน่องจะทำงานมากเต็มนะคะใช่เพราะว่ามันจะเหมือนเรายืนเขย่งเท้าอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อน่องทำงานเขย่งเท้านะคะเพราะฉะนั้นการเลือกรองเท้าต้องเหมาะสมนะคะถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใส่รองเท้าจริงๆนะคะเช่นในการทำงานอย่างเงี้ยค่ะหาเวลานิดนึงนะคะหรือหลังจากที่เราหมดงานนั้นแล้วต้องยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการคลายตัวออกมากนะคะแล้วก็ถ้ายังมีอาการอยู่อะค่ะคือถ้ามันเกิดตะคริวขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันปวดเยอะอาจจะทานยาแก้ปวดได้นะคะยาแก้ปวดสามารถทานได้ใช่ใช่หรือเอามือเราเนี่ยแหละค่ะกดคลายไปเลยเบาๆนะคะบริเวณกล้ามเนื้อที่เกิดการเป็นตะคริวค่ะงูนี้มีท่าออกกำลังกายหรือว่าท่ายืดกล้ามเนื้อมาแบบบอกคุณผู้ชมไหมคะว่าเราทำยังไงมีประมาณ 2-3 ท่านะคะก็จะเป็นท่าพื้นฐานที่สามารถทำได้เองได้โอเคค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์เป็นผ้าคือเป็นผ้าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะผ้าก็ได้เลยค่ะเป็นผ้าขนหนูนะคะหรืออะไรก็ได้ความยาวประมาณนี้ค่ะที่เราจะสามารถคล้องไปที่ฝ่าเท้าเราได้นะคะค่ะสมมติเป็นที่ข้างซ้ายของคุณแพรก็ได้ข้างนี้เนาะใช่ค่ะผมทำข้างขวาละกันค่ะให้เอาผ้านะคะจะทำในผ้านั่งกับพื้นก็ได้หรือนั่งเก้าอี้อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คล้องแบบนี้นะคะเหยียดขาไปตรงๆถ้าให้ดีผู้สูงอายุก็จะพิงข้างหลังหน่อยจะได้มีที่พิงเหยียดขาตรงๆแล้วดึงผ้าเข้าหาตัวค่ะให้มันรู้สึกนิดนึงอ๋อให้มันรู้สึกบริเวณปลายเท้านิดนึงใช่ก็จะดึงได้ดีขึ้นค่ะนะคะอย่างนี้จริงด้วยมันก็จะตึงถ้าทำถูกจะต้องตึงบริเวณตรงนี้นะคะแต่แรกๆอาจจะดึงไม่ได้ขนาดนี้เพราะมันจะปวดมากนะคะค่อยๆเดี๋ยวเขาจะค่อยๆยืดได้เองแต่ถ้าให้ดีนะคะหลักการยืดกล้ามเนื้อคือนับ1ถึง10นะคะเป็นจำนวน6ครั้งหลักการคือต้องได้60วิหรือจะนับ1ถึง15เป็นจำนวน4ครั้งก็ได้โอเคนะคะกล้ามเนื้อถึงจะเกิดการคลายตัวออกแต่ตะคริวอะค่ะต้องเข้าใจว่าจะไม่เหมือนการยืดกล้ามเนื้อปกติเพราะเขาจะปวดเยอะในช่วงแรกๆก็ค่อยๆยืดอาจจะไม่ได้มุมของ
ข้อเท้าเท่านี้แรกๆมันอาจจะอยู่แบบดรอปลงมานิดนึงใช่เราประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่เท่าที่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆได้เยอะขึ้นเองนะคะอันนี้เป็นท่ายืดน่องท่าแรกนะคะที่จะสามารถทำได้เองที่บ้านบางท่านนะคะพอเป็นที่น่องแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการเกร็งขึ้นมาบริเวณสะโพกเราสามารถยืดตัวกล้ามเนื้อสะโพกได้ในท่าแบบนี้นะคะเอานำข้างที่รู้สึกว่ามันตึงนะคะวางแบบนี้เลยค่ะข้างที่ตึงวางด้านบนใช่แล้วก็ก้มตัวไปข้างหน้าเลยเอามือไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะถ้าทำถูกจะรู้สึกตึงบริเวณสะโพกของขาข้างที่ยกขึ้นมาหืมตึงใช่ไหมคะตึงสุดๆนับครั้งไว้1ถึง10เหมือนกันค่ะแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะคะเวลายืดกล้ามเนื้อให้แค่ตึงนะคะไม่ให้เจ็บถ้าเจ็บเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกในระดับของตัวใยของกล้ามเนื้อค่ะก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตมอนิเตอร์ตัวเองเหมือนกันว่าแบบไหนคือเริ่มยืดแต่ถ้าเริ่มเจ็บต้องหยุดใช่แล้วก็ห้ามให้ใครมากดเราเพราะว่าเขาจะไม่ทราบถูกไหมคะอีกท่าหนึ่งในท่านั่งในกรณีที่เกิดบริเวณฝ่าเท้านะคะคือบางคนเนี่ยเกิดแล้วนิ้วโป้งหักงอลงเลยถ้าเป็นบ่อยมากแล้วจะเป็นเท้าขวาตลอดเวลาแบบเป็นบ่อยมากทีเนี้ยอาจจะต้องถอดรองเท้านิดนึงนะคะได้ค่ะนำมือข้างนึงอะค่ะโอบบริเวณกระดูกส้นเท้าไว้ฟิกซ์ไว้ไม่ให้มีการเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะใช่ยึดหนึ่งปลายไว้อีกมือนึงจับบริเวณนิ้วโป้งเท้านะคะแล้วก็ดันนิ้วเดียวเหรอใช่เพราะว่าส่วนมากถ้าเป็น2นิ้วก็คือเป็นนิ้วไหนจับนิ้วนั้นแล้วก็ใช่หรือบางคนก็คือจะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆยืดหลักการเดิมค่ะค้างไว้นับ1ถึง16ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆคลายออกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆคลายตัวออกเองใช่ใช่อันนี้ทำเผื่อไว้ได้ไหมคะเผื่อเป็นมันจะช่วยไหมช่วยค่ะช่วยได้ถ้าเราเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมตัวกล้ามเนื้อเรามีความยืดหยุ่นดีอะค่ะการเกิดตะคริวก็อาจจะเกิดได้น้อยลงด้วยโอเคงั้นถ้าสมมติว่าวันไหนเรารู้ตัวว่าเราจะต้องทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นใส่ส้นสูงยืดไว้ก่อนเลยใช่ยืดไว้ก่อนเลยโอเคแล้วก็หลังจากที่เราต้องทำงานที่ใส่ส้นสูงเยอะๆแล้วอะค่ะก็พอเสร็จงานปุ๊บยืดก่อนเลยอย่ารอให้เจ็บโอเคใช่ดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เขาจะได้ปรับตัวสมดุลแร่ธาตุในร่างกายเราค่ะโอเคอีกหนึ่งท่าสุดท้ายคุณหมอบอกต้องยืนใช่ไหมคะใช่ค่ะท่านี้จะเป็นท่ายืดน่องนะคะจะคล้ายๆกับเป็นกล้ามเนื้อเดียวกันกับท่าที่ใช้ผ้าคล้องนะคะแต่อันนี้เราทำได้ในท่ายืนค่ะก็คือถ้าเราต้องการยืดข้างไหนนำขาข้างนั้นไปด้านหลังนะคะสมมติของแถวข้างซ้ายให้ขาเหยียดตรงนะคะเข่าห้ามงอเท้าแนบพื้นตลอดส้นเท้าไม่ยกขึ้นค่ะนะคะหลังจากนั้นเราค่อยๆ ย่อเข่าขาข้างหน้าค่ะมาทางด้านหน้าคีบหลังรักษาระดับหลังให้ตรงไม่โน้มไปไม่แบบนี้ใช่คีบหลังให้ตรงใช่คุณแพรปรับเท้านิดนึงให้ตรงเท้าเบี้ยวอ๋อเท้านี้ให้ตรงใช่ไหมคะใช่ใช่เยี่ยมมากนะคะแบบนี้นับครั้งไว้ใช่ถ้าทำถูกต้องตึงบริเวณน่องค่ะนับครั้งไว้แล้ว1ถึง10แล้วก็ค่อยๆกลับเราค่อยๆย่อถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตึงมากขึ้นเราสามารถถอยขาไปอีกได้ใช่ไหมคะได้คลิปหลังให้ตรงเหมือนเดิมเพราะว่าความยืดหยุ่นแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนแบบได้นิดเดียวจริงๆแต่ก็คืออย่างที่บอกเวลาเป็นตะคริวอะค่ะช่วงแรกๆของการยืดอะมันยืดไม่ได้เยอะอยู่แล้วเพราะกล้ามเนื้อมันเกร็งเข้าไปแบบเยอะมากสุดท้ายค่ะอยากให้ฝากนิดนึงถึงการดูแลสำหรับคนที่มีอาการบ่อยๆเห็นว่าเรื่องของการดื่มน้ำก็ช่วยได้ค่ะใช่ก็คือถ้าเป็นตะคริวอะค่ะก็พยายามหนึ่งต้องพักก่อนนะคะถ้ามันมีการอักเสบเยอะๆอาจจะใช้น้ำแข็งช่วยได้นะคะประคบใช่ไหมคะใช่ประคบแล้วก็ถ้ามันมีอาการปวดมากทานยาได้นะคะแต่ถ้ายังเป็นบ่อยๆโดยเฉพาะในผู้สูงอายุอะค่ะที่เป็นทุกคืนจนรบกวนการนอนแล้วไม่หายสักทีนึงนะคะอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อปรึกษาหรือตรวจหาสาเหตุที่ละเอียดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ